สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหยุดไม่อยู่โควิดยังเพิ่มเศร้าดับวันเดียว4รายหนุ่มเที่ยวทองหล่อผู้สูงอายุเมื่อวันที่20เมษายนนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.รายงานสถานการณ์โควิดประจำวันโดยพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 1,443 รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 45,185 รายรักษาตัวอยู่ 16,119 รายหรือ 64.09% มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม4รายสะสม108รายผู้เสียชีวิตรายที่105หญิงไทยอายุ78ปีผู้ป่วยติดเตียงมีโรคความดันไทรอยด์พบเชื้อวันที่3เมษายนไม่มีอาการจนวันที่12เมษายนเริ่มมีอาการและเสียชีวิตวันที่17เมษายนผู้เสียชีวิตรายที่106ชายไทยอายุ78ปีอาชีพค้าขายมีโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีอาการวันที่11เมษายนพบเชื้อ15เมษายนและเสียชีวิตวันที่19เมษายนผู้เสียชีวิตรายที่107หญิงอินเดียอายุ86ปีผู้ป่วยติดเตียงมีโรคไทรอยด์พบเชื้อวันที่18เมษายนและเสียชีวิตวันที่18เมษายนผู้เสียชีวิตรายที่108ชายไทยอายุ30ปีเป็นโรคอ้วนมีประวัติไปสถานบันเทิงทองหล่อมีอาการวันที่4เมษายนพบเชื้อวันที่9เมษายนมีปอดอักเสบรุนแรงอาการแย่ลงและเสียชีวิตวันที่19เมษายนนายแพทย์ทวีสินกล่าวว่าตัวเลขติดเชื้อรายวันยังขึ้นลงแต่ถือว่ายังขึ้นอยู่จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนอย่างมากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนเริ่มพบน้อยลงก็ต้องขอความร่วมมือในการเข้ามาตรวจให้มากส่วนผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ2รายได้แก่เดนมาร์กและอินเดียประเทศละ1รายสำหรับจังหวัดที่ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่10อันดับแรกคือกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรปราการนนทบุรีสมุทรสาครนราธิวาสปทุมธานีและสงขลามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นลดลงบ้างแต่กรุงเทพพบติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น350รายวันนี้มีรายงาน68จังหวัดเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน65จังหวัดแต่ลดลงจากวันก่อนคือ70จังหวัดจึงเห็นบางจังหวัดเป็นสีขาวไม่มีรายงานขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ